การเสริมหน้าอกครั้งแรกนะคะฟินรู้สึกว่าหน้าอกมีความใหญ่กว่าตัวฟินมากเลยค่ะมีปัญหาเรื่องการถ่ายแบบค่ะการแคสงานนะคะไปแคสที่ไหนนะคะส่วนมากก็โดนรีเจ็คกลับมาตลอดเลยค่ะว่าหน้าอกใหญ่ไปค่ะก็รู้สึกน้อยมากเลยค่ะไม่มีความมั่นใจเลยสวัสดีค่ะชื่อฟินนะคะตอนนี้ฟินก็ทำงานเป็นนางแบบค่ะถ่ายแบบถ่ายโฆษณาค่ะวันนี้นะคะฟินก็มารับการแก้ไขหน้าอกกับคุณหมอพินัยที่โรงพยาบาลยันฮีค่ะพี่ฟินตัดสินใจเลือกมาแก้ไขหน้าอกที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะเพราะว่าฟินได้ยินชื่อโรงพยาบาลยันฮีมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะฟินก็เลยทำการหารีวิวนะคะได้มาเจอกับคุณหมอพินัยที่โรงพยาบาลยันฮีค่ะจากการตรวจร่างกายของฟินนะครับก็เดิมเคยใส่ซิลิโคนไซส์350เนาะเป็นไฮเป็นแบบพุ่งนะครับอันนี้ครั้งนี้เราก็จะแก้ไขโดยการเปิดแผลเข้าไปบริเวณเดิมนะครับแผลอยู่ใต้ราวนมอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนซิลิโคนไซส์ใหม่พิจารณาว่าน่าจะใส่ประมาณ265อยากได้ไซส์ที่มันเล็กลงความพุ่งที่มันลดลงแล้วก็อาจจะต้องไปดูว่าของเดิมเขาทำว่าใส่ที่ชั้นใต้กล้ามเนื้อทั้งหมดหรือเปล่าเราอาจจะเปลี่ยนเป็นดูอัลเพลนแล้วซิลิโคนที่เราคุยกันไปอะค่ะเป็นความกังวลว่ามันจะเล็กเกินไปไหมคะจากตรวจร่างกายแล้วเราดูขนาดความกว้างของหน้าอกของเต้านมเดิมนะครับเราลดไซส์มาแค่เล็กน้อยสิ่งที่มันจะลดเป็นหลักคือความพุ่งมากกว่ากับปริมาตรที่จะทำให้มันดูเล็กลงแต่ว่ายังสมส่วนอยู่ก็น่าจะเหมาะสมกับร่างกายแล้วก็อาชีพของเราด้วยคุณหมอแนะนำสำหรับฟินนะคะเป็นโมติว่าเออร์โกโนมิก265ซีซีค่ะเป็นทรงเดมีธรรมชาติมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะคุณหมอน่ารักมากๆเลยค่ะบอกรายละเอียดดีมากเลยค่ะแล้วก็ใส่ใจกับปัญหาฟินมากเลยค่ะรู้สึกอุ่นใจมากๆเลยค่ะฝากติดตามผลลัพธ์นะคะว่าหน้าอกของฟินจะเป็นยังไงแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ